รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจัดไปโดย King Power Duty Free ไม่มีความรักอะไรยิ่งใหญ่กว่าแม่มีให้ลูกแต่เรื่องการศึกษาการหาคำตอบว่าอะไรดีที่สุดสำหรับลูกนั้นเหมือนการโดดลงไปในทะเล No way ที่จะรู้ความจริงวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะยกสิ่งที่อยู่ก้นทะเลที่น้อยคนจะเห็นและขอมอบโชว์นี้ให้แม่ๆทั้งโลกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตัวพ่อสปอร์ตมาเฟียกับผมแชมป์พีรพลครับวันนี้คุณผู้ชมใครได้ชมนี่คือรายการประวัติศาสตร์นะครับในช่วงที่2เราจะทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนตอนนี้คนชอบฟังเพลงเยอะมากฉะนั้นมีคนถามผมครับว่าเวลาอยู่บ้านไม่แชมป์ครับลำโพงที่ว่ากันว่าเจ๋งที่สุดและแพงที่สุดในโลกกับลำโพงที่ได้มาแบบฟรีๆราคาไม่กี่บาทมันฟังออกหรือเปล่าวันนี้ผมจะ blind testการเทสที่แฟร์ที่สุดใน36โลกครับแต่ช่วงแรกครับเป็นช่วงที่สำคัญไฮไลท์ประจำวันวันนี้หลังจากที่ผมได้ดูสารคดีเรื่องหนึ่งผมนี่ขนลุกเลยนะครับเพราะว่าหลายคนในยุคของผมเนี่ยการไปศึกษามหาลัยที่ดีที่สุดในโลกมันอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่ล่าสุดมีสารคดีที่แฉว่ามันโคตรสกปรกเลยในวงการมหาลัยของอเมริกาเพราะมีการติดสินบนมีการยัดเงินเพื่อที่จะให้ลูกได้เข้ามหาลัยดังๆและที่สำคัญครับใช้กีฬาครับผมงงมากคือเขาบอกปกติในการเข้ามหาลัยมีอยู่2วิธีประตูหน้ากับประตูหลังประตูหน้าก็คือเข้าแบบถูกกฎกติกามารยาทคะแนนคุณดีไหมคุณมีความแตกต่างยูนิคจากคนอื่นอย่างไรส่วนประตูหลังฮะเขาเรียกว่าการโดเนชั่นหรือว่าการบริจาคเวลาคุณเข้าไปในมหาลัยระดับดังๆเนี่ยจะมีตึกและจะขึ้นชื่อสมมุติตึกนี้ชื่อแชมป์พีรพลเบื้องหลังสืบไปสืบมาแชมป์พีรพลบริจาคเงิน50ล้านเหรียญ100ล้านเหรียญเป็นเงินพันๆล้านเพื่อเป็นการปูทางครับว่าลูกหลานเหลนหลนแชมป์พีรพลยังไงก็จะเข้าได้แต่มันมีคนคนนึงหัวหมอฮะประตูข้างฮะคนบางคนบอกมีเงินมากกว่าคนเข้าประตูหน้าแต่มีเงินน้อยกว่าคนเข้าประตูหลังก็เลยมีประตูข้างฮะประตูข้างมันใช้กีฬาคุณผู้ชมครับหมายความว่ามันจะมีตัวกลางครับเรียกตัวเองเป็นไลฟ์โค้ชให้คำปรึกษานักศึกษาไอ้ไลฟ์โค้ชเนี่ยก็จะไปตีซีกับโค้ชกีฬาเล็กๆเพราะกีฬาใหญ่ๆเนี่ยคนมันจับจ้องเยอะกีฬาเล็กๆวอเตอร์โปโลครับโปโลทางน้ำกีฬาพายเรือนะฮะไลฟ์โค้ชเอาเงินไปติปโค้ชกีฬาเล็กๆเพื่อที่จะให้โค้ชบอกกับคณะกรรมการที่รับเด็กนักศึกษาว่าอ๋อผมต้องการเด็กคนนี้เพื่อมาเป็นนักกีฬาโอ้โหคุณผู้ชมครับแล้วการที่จะเข้าไปในมหาลัยดังๆเนี่ยเขาบอกมีตั้งแต่เกือบ10ล้าน10ล้าน100ล้านพันล้านแต่ที่มันพีคคืออะไรคุณผู้ชมรู้ไหมฮะมันคือมหาลัยที่ผมเคยเข้าไปเรียนฮะUSC University of Southern California มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียตอนใต้มหาลัยซึ่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจบนักบินอวกาศที่คนอเมริกันเชื่อว่าเพราะบางประเทศเขาบอกว่าอาจจะเป็นการจัดฉากนิวอาร์มสตรองที่บอกไปเหยียบดวงจันทร์เป็นคนได้นี่ก็ USC เจ้าของทีมกีฬาที่ดังที่สุดในโลก LA Lakers ตระกูลบัซก็จบที่ USC ดังนั้นวันนี้ผมมีรูปแม่ผมมาวางผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนบนโลกคงอยากจะฟังในสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้
ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่คุณจ่ายเงินเป็นล้าน10ล้านร้อยล้านพันล้านเพื่อเข้ามหาลัยเนี่ยจ่ายแพงกว่ามันดีกว่าจริงหรือไม่วันนี้แชมป์จัดตรงจัดไปไม่เคยมีใครรู้มาก่อนตอนผมอยู่ม.ปลายผมอาจดูเหมือนเด็กไม่มีอนาคตเกรดเฉลี่ย2แก่ๆไม่ถึง3ซึ่งการจะเข้ามหาลัยที่โอเคพอมีชื่อเนี่ยอย่างน้อยเกรด point average ควรมี 3.00 เป็นอย่างต่ำแต่บางมหาลัยที่อเมริกาเข้าใจกว้างครับเขาไม่ได้ตัดสินคุณภาพเด็กจากคะแนนอย่างเดียวเขาเห็นว่าผมอยู่ในชมรมทำกิจกรรมเพื่อสังคมเล่นกีฬาทั้งกอล์ฟและฟุตบอลและเป็นเด็กที่เคยจัดรายการวิทยุระดับประเทศและเคยสัมภาษณ์ผู้จัดการทีมกีฬาที่ดังที่สุดคนหนึ่งของโลกแห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณอเล็กซ์เฟอร์กูสันจากมากกว่า 5,000 มหาลัยที่อเมริกาชัปแมนยูนิเวอร์ซิตี้มหาลัยอันดับ100นิดๆเป็นที่เดียวที่รับผมแม้คน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์จะเกาหัวว่าที่ไหนวะผมนี่โคตรดีใจเลยว่าอย่างน้อยมีที่เรียนแล้วโว้ยที่นั่นทำให้ภาษาอังกฤษผมพัฒนาแบบเร็วปรื๊ดเพราะว่าผมเป็นนักเรียนไทยป.ตรีคนเดียวนะฮะผมต้องเอาตัวรอดต้องเรียนรู้วัฒนธรรม2ปีที่อยู่ที่นั่นผมถูกเลือกให้เป็นเซเนตวุฒิสมาชิกของโรงเรียนเกรดเกือบ 4.0 ติดผมนักเรียนดีเด่นทุกเทอมและปีที่2ผมเป็นนักเรียนต่างชาติคนแรกที่ได้รางวัลและทุนการศึกษาจากสมาคมวิทยุและโทรทัศน์ของรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ติดอยู่ปัญหาเดียวฮะเวลาไปไหนคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักแชปแมนผมตอนนั้นก็คล้ายคนส่วนใหญ่ฮะอยากพูดชื่อมหาลัยออกไปแล้วแหมต้องให้คนเขาประทับใจหลังจบปี2ผมย้ายทีมครับ USC หนึ่งในมหาลัยที่ดังที่สุดในโลกเป็นท็อป25ท็อป 1% ของทั้งอเมริกาโอ้โหเข้ามหาลัยนี้เหมือนมีกระเป๋าซุปเปอร์โคตรพ่อโคตรแม่แบรนด์เนม 99.36% เวลาคุณชู2นิ้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ Fight On จัดไปสู้แล้วบอกคุณมาจาก SC เนี่ยคนส่วนใหญ่จะช็อกแล้วก็บอกโอ้โหที่นี่นี่ต้องเก่งและต้องรวยเท่านั้นถึงจะเข้าได้แต่การเป็นมหาลัยเอกชนที่รวมคนรวยคนดังประสบความสำเร็จที่สุดแฝงด้วยมุมมืดมากมายนักเรียนมหาลัยรัฐเนี่ยมักจะแซวพวกเราว่าเป็นเด็กสปอยล์ปีนึงค่าใช้จ่ายต้องมีมากกว่า2ล้านบาทซึ่งบางส่วนที่เขาแซวเราก็จริงนะครับช่วงนั้นที่ผมอยู่เนี่ยเรามีคู่แข่งเป็นมหาลัยรัฐชื่อดังพวก UCLA UC Berkeley วันแรกๆที่ผมเข้ามหาลัยเนี่ยมีขายเสื้อเลยนะฮะว่า My mate went to UCLA แปลตรงๆก็คือพวกเราคนมีตังมา SC แต่คนใช้เรามาจากมหาลัยรัฐมีคนบางกลุ่มหนักกว่าครับเสื้อที่เขาสกรีนและขายในมหาลัยเนี่ยเขียนว่า UCLA sucks Berkeley swallows UCLA กระจอกแต่ Berkeley เนี่ยกลืนอันนี้ผมไม่ได้ลามกผมแค่อยากจะแปลให้คนเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ผมยังเสียใจจนถึงทุกวันนี้แปลตรงๆก็คือเราเปรียบตัวเองเป็นผู้ชายมากอำนาจแล้วก็สองมหาลัยคู่แข่งเนี่ยเป็นที่ระบายอารมณ์ทางเพศ sucks นอกจากแปลว่ากระจอกแล้วเนี่ยแปลว่าดูดก็ได้นะครับเหมือนทำ oral sex ให้กับเราอยู่เนี่ยส่วนอีกคนเนี่ย swallow เนี่ย swallow เนี่ยแปลว่ากลืนนะครับซึ่งในประโยคนี้มันก็แปลได้ว่ากำลังกลืนน้ำเชื้อหลังจากที่เราเสร็จในปากเนี่ยนะฮะตอนนั้นผมอายุ20กว่าก็ยอมรับครับว่าก็ซื้อด้วยความคึกขนองและเพื่อนก็ซื้อกันตอนนั้นยังเด็กแล้วก็ไม่ฉลาดแต่มองย้อนกลับไปเนี่ยโลกมันจะดีได้ยังไงเราจะเป็นคนดีได้ยังไงในเมื่อเรามีโอกาสมากกว่าแต่เรากลับใช้ความเหนือกว่าเนี่ยในการดูถูกเหยียดหยามแบ่งชนชั้นแล้วก็มองผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศแม้ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นการแซวก็ตามผมมองว่ามันเลวทรามมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดผมย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยผมจะไม่ทำ SC และ UCLA เป็น2มหาลัยที่ดังที่สุดในอเมริกาเรื่องกีฬาทุกครั้งที่แข่งกันเนี่ยน่ากลัวมากอาจจะดีกว่าที่อังกฤษสเต็ปนึงตรงที่ว่าเราไม่ค่อยตีกันนะฮะเต็มที่พวก UCLA ก็จะเอาสีมาพ่นรูปปั้นนักรบโทรเจนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนเราแต่คนอเมริกาส่วนใหญ่สมัยผมนะผมบอกสมัยนั้นนะฮะยังมีความซีวิลไลซ์คือทีมเย่าและทีมเยือนสามารถนั่งรวมกันได้แต่ผมไม่รู้สมัยนี้เป็นยังไงบทสรุปของผมก็คือ2มหาลัยที่ดังที่สุดในโลกค่าเทอมหลายล้านยังสอนให้นักเรียนตัวเองดูกีฬายังไม่เป็นเลยคือเรื่องแบบนี้ผมว่าไม่ได้อยู่ที่การศึกษามันขึ้นอยู่กับการเปิดใจแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจคือสมัยก่อนเนี่ยตำนานฟุตบอลแห่งอังกฤษเคยบอกว่ากีฬานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตแต่คนเมกันจำนวนมากก็จะบอกว่ากีฬามันเป็นแค่เกมอย่าไปจริงจังอะไรกับมันมาก
ก็เพราะแนวคิดแบบนี้แหละครับปัจจุบันเจ้าของทีมดังๆทั้ง Arsenal Man U Liverpool เนี่ยเป็นชาวอเมริกัน9จาก20ทีมบอลอังกฤษมีหุ้นส่วนใหญ่จากอเมริกาก็น่าจะเป็นการตอกย้ำว่าความคิดและการมองกีฬาแบบไหนฉลาดกว่ากันนะฮะแล้วการศึกษาล่ะดังกว่าแพงกว่าดีกว่าจริงไหมในเคสของผมนี่ไม่จริงนะครับ2ปีแรกที่ Chapman เนี่ยมีนักเรียนไม่ถึง 5,000 คนแต่ละห้องเนี่ยนักเรียนน้อยไม่เกิน20อ่ะคุณครูก็จะใส่ใจบรรยากาศปลอดภัยมากนะครับอยู่ในเมืองเก่า Old Town แล้วไม่เคยมีสักครั้งที่ผมเสียวเวลาทำงานเสร็จตี1ตี2ตี3แล้วเดินกลับบ้านแต่ที่ USC นักเรียนเกือบ 50,000 คนบรรยากาศจะตัวใครตัวมันมากกว่านะฮะเราอยู่กลางเมืองย่านธุรกิจไม่ไกลจากสนามของ LA Lakers ผมไม่มีความปลอดภัยเลยครับนักเรียนทุกคนถูกเตือนว่าห้ามเดินคนเดียวแล้วเพื่อนผมเนี่ยเคยถูกเอาปืนจี้บริเวณใกล้กับมหาลัยแล้วพอตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือเนี่ยทุกคนวิ่งหนีเข้าบ้านหมดสุดท้ายโชคดีครับไม่ตายโดนปืนฟาดหัวแตกสรุปที่เราฉลาดหรือเปล่าครับเนี่ยที่เราจ่ายเงินมหาศาลให้ลูกเราเสี่ยงโดนปล้นเสี่ยงโดนฆ่าส่วนคุณภาพการศึกษาสำหรับผมเนี่ยผมแปลกใจมากอันนี้ผมพูดในเคสของผมคนเดียวนะครับเพราะว่ามหาลัยที่ลูกคนมีตังเกือบทุกคนฝันอยากมาเนี่ยสิ่งที่เขาสอนในปี3เนี่ยผมเรียนมาตั้งแต่ปี1ปี2ที่ Chapman แล้วที่นั่นคนไทยเยอะครับปี3ผมในภาษาไทยผมดีขึ้นเยอะนะครับและเกรดผมก็ตกเพราะว่ามีสิ่งยั่วยวนจากทุกทิศสังคมเด็กมีตังเนี่ยเขาสนใจจะช็อปอะไรจะไปทานอาหารด้านไหนมากกว่าจะเปลี่ยนโลกให้มันดีขึ้นยังไงแรงบันดาลใจผมก็น้อยลงเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่นั่นเนี่ยฐานะเนี่ยโคตรดีอยู่แล้วนะครับมันก็จะชิลๆคนที่ผมรู้จักบางคนเนี่ยได้รถซุปเปอร์คาร์นะเพียงเพราะว่าสอบผ่านได้เกรดสูงกว่า 2.0 คือพ่อแม่บอกถ้าไม่ตกเอารถไปเลย ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคนเดียวนะครับขอย้ำว่าผมคนเดียวว่ามหาลัยเนี่ยมันเหมือนของแบรนด์เนมครับคนต้องการเพื่อจะโชว์มากกว่าต้องการไว้ใช้แล้วผมก็ไม่รู้นะฮะว่า15ปีที่ผ่านไปเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนสรุปครับWhenever I go around the world คนมหาศาลจะตื่นเต้นขอจับมือแล้วก็ชื่นชมว่าผมเคยเรียนที่ USC มหาลัยที่บางครั้งต้องจ่ายเงินเป็น10ล้าน100ล้าน1000ล้านถึงจะเข้าได้แต่ถ้าถามผมว่าผมมีทุกอย่างในชีวิตเพราะอะไรคำตอบใจๆก็คือมหาลัยเล็กๆที่พูดชื่อไปไม่มีใครสนใจ